นี่นะครับเราจะพามารู้จักบอนสีนางใหม่นะครับหรือสาวสองหน้ากันนะครับว่าทำไมราคาลงนะครับลงจริงหรือไม่นะครับก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินพาเพื่อนๆนะครับมารู้จักบอนสีนางใหม่กันนะครับหรือเรียกอีกชื่อว่าสาวน้อยสองหน้านะครับหรือสาวสองหน้านั่นเองนะครับเป็นบอนสีโลกเก่านะครับหรือบอนสีโบราณนะครับที่มีสีสันน่าสนใจไม่ต่างไปจากบอนสีชนิดอื่นๆอย่างชัดเจนเลยนะครับก็คือพื้นใบนะครับมีลักษณะเป็นสีเขียวเข้มนะครับเป็นบอนสีป้ายนะครับแพร่พันธุ์ได้ดีนะครับผมลักษณะของใบนะครับเป็นลักษณะใบแบบไทยนะครับมีใบค่อนข้างใหญ่นั่นเองนะครับและรูปยาวทรงหัวใจนั่นเองนะครับพื้นใบจะเป็นสีเขียวแก่เส้นกระดูกนะครับจะเป็นสีชมพูมีรอยป้ายด่างเป็นสีชมพูและเม็ดนะครับหรือรายจุดสีขาวกระจายทั่วทั้งใบนั่นเองนะครับส่วนก้านนะครับก้านก็จะเป็นสีดำออกแดงนั่นเองนะครับมีลักษณะค่อนข้างจะใหญ่เท่าหลอดดูดน้ำชานมไข่มุกนะครับผมสำหรับบอนสีนางใหม่นะครับผมราคาต้นใหญ่นะครับนั้นราคาคร่าวๆที่ตลาดซื้อขายกันอยู่ที่ 3,000 บาทนะครับส่วนราคาต้นเล็กเบบีนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ390บาทนะครับส่วนเรื่องราคานะครับแอดมินได้ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและสื่อโซเชียลต่างๆนะครับปัจจุบันนี้นะครับราคาอาจจะขยับลงนะครับแต่ไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแอดมินมองว่าที่ราคาบอนสีนางใหม่ขยับลงนั้นนะครับอาจจะเป็นเพราะคนรักบอนสีนะครับอาจจะนิยมบอนสีประเภทอื่นๆที่กำลังดังกำลังเป็นกระแสก็เป็นได้นะครับแต่ในความคิดของแอดมินแล้วนะครับผมสำหรับบอนสีนางใหม่นะครับหรือสาวสองหน้านะครับก็ยังสวยงดงามเหมือนเดิมนะครับแนะนำนะครับหน้าปลูกสะสมเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่เข้าวงการบอนสีนะครับแอดมินจึงอยากแนะนำบอนสีนางใหม่หรือสาวสองหน้านะครับหามาปลูกนะครับและสะสมกันไว้ก็ดีนะครับผมเพราะว่าบอนสีชนิดนี้นะครับก็สวยไม่แพ้กับบอนสีตัวเทพๆตัวแพงๆตัวแรงๆเลยนะครับผมเดี๋ยวแอดมินนะครับจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับนี่ลักษณะของก้านนะครับผมนี่ก้านเขาก็จะประมาณนี้นะครับดูนิ้วแอดมินดีๆนะครับขนาดใกล้เคียงกับนิ้วของแอดมินเลยนะครับนี่ส่วนใบนะครับถ้าเราจินตนาการตอนนี้มุมนี้เลยนะครับผมเหมือนผินเสื้อกลางคืนตัวใหญ่ๆนะครับกำลังโบยบินอยู่นั่นเองนะครับดูดีๆนะครับสวยใช่ไหมล่ะครับลักษณะสีสันนี่โอ้ยก็สวยงามมากๆเลยนะครับผมก็นะครับผมหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะเอาบอนสีสวยๆมาฝากเพื่อนๆอีกเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย